ล้วผมก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคณะชาวพีพีชาวไวเบชเลสซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับทุกคนซึ่งผมจะบอกก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตเป็นแนวนอนนะครับทุกคนแล้วและมีหลายคนเนี่ยถามผมมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าผมอยากเล่นเกมนี้และผมเล่นไม่เป็นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาสอนทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปขโมยหมูพวกแบบยูทูบเบอร์หรือว่าพวกแบบลูกกระจอกของพี่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนก่อนนะครับทุกคนว่าวิธีการเล่นให้ง่ายที่สุดและเข้าใจที่สุดเนี่ยต้องทำยังไงใช่ไหมครับทุกคนอันดับแรกเลยนะครับทุกคนพอเราเข้ามานะครับผมแนะนำนะครับทุกคนถ้าโหลดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนนะลิงก์ดาวน์โหลดผมจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนพอโหลดเข้ามานะครับทุกคนผมแนะนำอย่างแรกเลยนะครับทุกคนเข้ากลุ่มไปก่อนนะครับกลุ่มก็กลุ่มตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับกลุ่มที่ผมเนี่ยปักไว้นะครับทุกคนและผมแนะนำอย่างแรกเลยไปหาซื้อหมูก่อนนะครับทุกคนหมูแบบตัวละ10บาท20บาทอ่ะซื้อมาสัก10ตัวนะครับทุกคนและจากนั้นนะทุกคนแทบจะไม่ต้องเติมเลยคือเป็นแบบว่า passive income เลยนะครับทุกคนก็คืออยู่เฉยๆพอมีคนมาผสมพันธุ์กับเราก็ได้เงินทีละ 50,000 คือวันนึงได้เป็นล้านนะครับทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยมีประมาณสัก10ตัวนะครับตัวนึง20บาทนะครับทุกคนเนี่ยพวกอย่างนี้นะครับเห็นว่าเหมา60บาทลูกเจี๊ยบ2ตัวอันนี้คือถ้ามีชุดเนี่ยคือโหดเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเติมเลยนะครับคืออยู่เฉยๆแล้วรอคนมาผสมพันธุ์กับเราเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับทุกคนโอเคมาทุกคนอันนี้ผมสอนทริคแบบเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนผมแนะนำลองไปทำกันดูนะครับแต่แบบลงทุนครั้งเดียวแล้วก็แบบที่เหลือนอนรอแบบรองเงินจากตรงนี้นะเห็นไหมเงินที่ผมมี22ล้านเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เติมเลยนะครับแต่ว่าเพชรเนี่ยผมเติมเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าผมเติมหาหมูใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมีเพชรอยู่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาสุ่มสปินหน่อยละกันนี่สปินของผมนะผมหมุนไป10สปินนะครับทุกคนอุ้ยได้ยาถ่ายโอ้ยาถ่าย2ถือว่าคุ้มนะถ้าเทียบกับเพชรในร้านค้านะครับทุกคนแต่จริงๆมันก็ไม่คุ้มหรอกยาถ่ายยังไม่รู้ไปทำอะไรนะครับเบอร์เกอร์กูว่าแล้วได้ยาถ่ายอันนี้คืออันที่2ในเกลือละมีปะได้ปะได้ยีเด็กอันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วเออยีเด็กอันหนึ่งคุ้มเลยอันนี้คุ้มเลยนะครับทุกคนเพราะว่ายีเด็กเนี่ยเราไปหาผสมหมูได้นะครับทุกคนไปต่อมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้เกลือเลยเกลือ2ได้2ได้หมูยากมากจริงๆผมหมุนตรงนี้แทบจะไม่ได้หมูเลยได้ยีเด็กคนนี้คุ้มเลยอันนี้คุ้มเลยนะครับทุกคนไปรอบสุดท้ายพอนะครับมาคือเกมเนี้ยคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนโอเคพอไม่เอาแล้วเกลือนะครับทุกคนนะโอเคผมเปิดเสียงเพลงแล้วเดี๋ยวผมไปบ้านเพื่อนผมก็เล่นนะครับทุกคนแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเพิ่งเล่นนะครับมาลีนะครับทุกคนเอ้ยบ้านนายกเดี๋ยวไปดูบ้านใครก่อนดีวะบ้านนัดไปขโมยหมูบ้านใครดีวะและอีกอย่างอ่ะหมูเกมนี้มันไม่ได้จะขโมยกันง่ายๆไงทุกคนมันให้อาหารเน่บ้านเสี่ยโอ๊ตไอ้เปียกเล่นติดมากนะครับทุกคนดูคะแนนมันโคตรเยอะเฮ้ยเสียงดับอย่างงี้ว่าแหละขโมยหมูได้หูหมูไอ้เปียกเยอะมากเดี๋ยวหุยหมูนี้ราคา6-700เลยที่ผมกดขโมยเนี่ยโอ้ยเฮียเร็วติดเดี๋ยวผมคุ้มมากเลยนะเออมีปะเฮ้ยหมูรถไอ้เชี่ยเปียกมันเล่นอยู่แล้วมันเพิ่งซื้อแน่เลยทุกคนเฮ้ยอย่าช้าดิเดี๋ยวกูทุบคอแม่งเลยอยู่ไหนหมูรถอะถอยเออติดเออได้2ตัวติดเฮียได้2ตัวติดนะครับทุกคนโอ้โหโคตรคุ้มนะครับทุกคนเดี๋ยวมีอีกปะมาหมดแล้วอันนี้หมดนะครับถ้าเสียงเพลงอย่างนี้คือหมดนะครับทุกคนโอ้โหแม่งผมบอกก่อนนะครับว่าหมูตัวนี้ราคาแพงมากนะครับน้องหมูตัวนี้คือหมูกระทิงเขียวตัวนี้เขาขายกัน 2-3,000 นะครับทุกคนและหมูจุนเปตัวนี้ก็ขายกันราคาประมาณ 5-600 นะครับที่ผมขโมยมาได้เมื่อกี้นี้นะครับทุกคนเฮ้ยทำไมเปี๊ยกมีหมูจุนเป1มี1ตัวนะครับกูแต่ไอ้เปียกคือเล่นหนักมากดูเขาเท่ดูดิเชี่ยคือผมอะยังไม่มีหมูกระทิงเขียวนะครับทุกคนเพราะว่าหมูกระทิงเขียวเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังจริงๆอะถ้าทุกคนมีเพื่อนเยอะเอ้ยใครวางยากูวะเฮ้ยเฮ้ยหมูกูโดนขโมยลืมไปที่หมูเดี๋ยวพูดขโมยวะโอ้ไอ้เหี้ยหมูจุนเปมัวแต่พูดเหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยขโมยหมูกูเนี่ยแล้วมันพยายามผมจะบอกก่อนนะครับทุกคนการที่เราขโมยหมูเพื่อนเรามาเนี่ยและมีคนเข้ามาดูฟาร์มเราเนี่ยมันสามารถขโมยเราต่อได้เลยนะครับโอ้ยเหี้ยใครวะ
ให้แม่หน่อยลูกนี่ไงพูเอาขยะไปทิ้งให้แม่หน่อยลูกแล้วไม่ได้อาหารแล้วแน่เลยคือเราขโมยเราต้องรีบกลับมาให้อาหารผมลืมว่ะผมลืมเหี้ยทำไมต้องทำมาอย่างนี้วะเนี่ยในหมู่จุดเบกูวะเนี่ยโอ้มันเร่งโตเลยอ่ะโอเคช่างแม่งเหอะร้อยได้เปี๊ยกมาตัวเดียวเดี๋ยวผมเร่งโตไอตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนมันจะได้ขโมยเรายากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกหัวเสียเลยว่ะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการที่ได้หมูกระทิงเขียวนะครับที่เขาขายกันตัวละ 1,000-2,000 นะครับคือกดตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็กดตรงเชิญเพื่อนนะครับทุกคนเนี่ยพอกดเชิญเพื่อนแล้วก็กดอีตรงเนี้ยแล้วก็ไปไล่ส่งให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนกดเข้าเกมแล้วก็จะขึ้นนะครับทุกคนถ้าใครอยากโอ้เอางี้โอเคได้เวลาละกูได้ฟรีแล้วโอเคก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เชิญเพื่อนไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็กดลิงก์ผมแล้วไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เราจะเป็นเพื่อนกันนะครับทุกคนฝากหน่อยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ผมพรุ่งนี้หวังว่าผมจะเป็น 50/50 นะผมงุนกินเลยโอเคเดี๋ยวผมไปหาบ้านคนอื่นนะครับผมเห็นบ้านแว๊บๆอยู่บ้านสุปกรณ์เหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครทักมาวะนั่นไงดูครับทุกคนพี่คิงพี่จะขโมยเพื่ออะไรวะแม่งจะทำเพื่ออะไรไอ้เอ้ยพี่ดันทำแบบนี้โอ้ถ้าพี่ไม่ต้องเอามาอะไรวะมันพิมพ์เหี้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยว่ะแกล้งได้เว้ยแต่อย่าแกล้งแบบนี้หมู่บางตัวไม่ได้ถูกๆนะผมเคยขโมยพี่ที่ไหนคือตอบดีเยี่ยมทำไมโอเคเดี๋ยวคืนให้พี่ทำคลิปอยู่กูไม่คืนมึงหรอกไอ้ควายเอ้ยพอพูดถึงเฟซไอ้เปียกทุกคนผมมีเฟซไอ้เปียกนะครับผมมีเฟซไอ้เปียกดิวเคยส่งให้ผมไม่ตอบแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านหลายๆคนก่อนนะครับผมมีเฟซไอ้เปียกเดี๋ยวผมไปแฮกแม่งให้หมดเลยเมื่อกี้ผมเห็นบ้านนัดไม่ได้นะเพราะว่านัดเล่นอยู่ข้างล่างบ้านนายกมีป่ะเนี่ยทำไมพวกนี้เขาแบบไม่ค่อยดูแลหมูกันเลยวะเสียงดับเฮ้ยไอ้เหี้ยหยกหมูทองติดปีกว่าหมูทองกากไอ้เหี้ยหมูทองตัวเนี้ยตัว20 บาทไอ้เหี้ยขโมยหน่อยแล้วกันนะขโมยเพื่อให้ทุกคนรู้หน่อยทำไมมันกดไม่ได้ GM ทำไมทำเหี้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยไปโอ้ไอ้เหี้ยเสียตังฟรีขโมยดีไหมเนี่ยหมูกากอันนี้ก็คือหยกอะเล่นค่อนข้างหนักนะครับทุกคนโอเคได้แล้วไอ้หยกอะเวลพอๆใกล้ๆเคียงกับผมเลยนะเพราะว่าหยกมันเล่นเกมอะไรมันเล่นสุดอยู่แล้วนะครับหยกอะผมให้น้ำให้น้ำให้ก็ไหนก็ได้อะว่ามีตัวหนึ่งช่างแม่งกูผมไม่ขโมยแล้วผมให้คนหนึ่งขโมยนะครับตัวหนึ่ง50 บาท 40 บาทประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ้ยหรือขโมยไปให้หมดเลยวะมานี่ดิได้เอาขโมยไปแล้วไอ้เหี้ยถูกขโมยไปแล้วน่าจะเป็นคนขโมยคนอื่นนะครับโอเคให้อาหารก่อนเบิ้งโอเคนี่นะครับทุกคนก็คือบ้านของเพื่อนผมนะครับมารีสวยมากนะครับก็ทุกคนถ้าใครมีเพื่อนมารีบเข้ามาเลยนะครับทุกคนดูดิมันไม่ดูแลหมู่มึงเลยโอ้เดี๋ยวกูให้ยารักษาโรคหน่อยก็แล้วกันกูสมเพศไอ้เหี้ยไปมากินเลยพวกหมูโง่ก็ดูดิมีแต่หมูก็กากเนี่ยแบบที่ผมบอกนะครับว่าเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บเราซื้อหมูเนี่ยหมูพิเศษเทียร์แรกเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยหมูพิเศษพวกเนี่ยจริงๆซื้อแค่ 5-6 ตัวเนี่ยก็ถือว่าเราทำเงินได้แล้วนะครับทุกคนพอกดซื้อปุ๊บเนี่ยเวลาผมไปสมพันธ์กับพวกนี้ใช่ไหมทุกคนมันก็จะได้ตังค์ของเรานะครับทุกคนก็ประมาณนั้นอ่ะเอ้ยได้ใบแปรรูปใบแปรรูปโอเคเก็บมีตรงนี้เก็บก็ไม่เก็บโอเคและอีกอย่างนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวผมโดนขโมยคืออีกอย่างอ่ะที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นในเกมนี้กับผมเพราะว่าคนในบ้านผมเนี่ยเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันมีภารกิจให้เราทำเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมรับก่อนโอ้ได้30 เพชรว่ะไอ้เหี้ยจริงๆเกมเล่นเกมนี้ไม่ต้องเติมคือเติมนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนเวลาเติมแบบมีหมูอัปเดตเข้ามาเราก็ไปเติมหาหมูพวกนั้นนะเพื่อจะเอาไปก่อนแล้วก็ไปขายเฮ้ยโอ้ได้ยินX 4ครั้งเฮ้ยได้ยิน X 4อันโอเคไหมทุกคนเราเริ่มภารกิจชั่วร้ายเลยไหมทุกคนเดี๋ยวผมผสมหมูตัวนี้ก่อนนี่เห็นไหมหมูพิเศษนี่ผสมบ้างเป็นคือเล่นอย่างเกมเนี้ยผู้หญิงเล่นโคตรเยอะนะครับทุกคนเอาไงทุกคนถ้าเอาล่าไอ้เฟียไอ้เปียกใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอเปลี่ยนรหัสก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะเอาล่าไอ้เปียกส่งหมูให้ผมนะครับหมูผมมี13/18เดี๋ยวผมขายหมูตัวไหนได้มั้งวะไอ้ตัวนี้ตัวสว่าขายไปมีอะไรอีกเฮ้ยมาส่งหมูได้5 ครั้งด้วยว่ะโอเคพอละโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอเปลี่ยนรหัสก่อนนะครับ A few moments later โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเข้ารหัสไอ้เปียกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยหาส่งหมูก่อนนะครับทุกคนเร็วส่งขวัญตัวไหนมันแพงพิงพิษตัวนี้แพงก่อนโอเคตัวไหนแพงจุ๊บเป้โอเคตัวไหนแพง5 ตัวจุ๊บเป้หมดแล้วเหลือได้ตัว50-60แล้วไม่เป็นไรผมส่งหมดเลยนี่ได้ปะโอ้ได้5 ตัวนะครับทุกคนผมงุนหงิดว่ะผมอยากขายว่ะผมโคตรอยากขายแต่ผมสงสารน้องมันนะครับทุกคนนี่ตั้งชื่อเล่นก่อนโง่เปียกบันทึกเด้ตั้งชื่อสำเร็จแล้วโง่เปียก
เฮ้ยตั้งชื่อสำเร็จแล้วเฮ้ยผมเปิดเสียงโอเคไอ้เปี๊ยกตัดเข้าของผมนะครับนั่นไอ้เปี๊ยกตัดเกมเข้าของผมนะครับทุกคนมันเข้าไปมันตกใจแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกับพี่นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดคลิกลิงก์เชิญเพื่อนของพี่นะครับพี่จะแปะไว้ปักหมุดคอมเมนต์นะคือกดปุ๊บก็จะเป็นเพื่อนกับพี่เลยนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลายรอบเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ